เงินทองต้องวางแผนเกษียณแล้วจะสบายจริงเหรอเขาว่ากันว่าทำงานหนักตอนนี้จะสบายตอนแก่แถมยังมีลูกหลานคอยเลี้ยงดูได้ใช้เงินเก็บไปเที่ยวรอบโลกมีเงินเหลือเป็นมรดกให้ลูกหลานเขาคือใครชีวิตจริงหลังเกษียณอาจไม่ได้สบายอย่างที่คิดยามแก่คุณอาจต้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังเงินเก็บที่คิดว่ามากพอกลับไม่พอเพราะภาระหนี้ค่าใช้จ่ายยังคงเดิมเผลอๆอาจมากขึ้นอีกแถมยังต้องเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลอันแสนแพงก่อนที่จะสายเกินไปมาเริ่มต้นวางแผนเกษียณวันนี้จะรอหรือเริ่มต้นชีวิตดีๆคุณกำหนดได้ www.sep.or.th/education